สวัสดีครับวันนี้เดียนจะพาทุกท่านไปทำการเปลี่ยนยางเรเดียนกันนะคะโดยวิธีการเปลี่ยนของเราก็จะใช้เทคนิคบ้านๆก็คือการงัดนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็ต้องหาวิธีทำให้ยางมันตกขอบทั้งสองด้านก่อนโดยเราจะสร้างเครื่องมือขึ้นมานะคะในการกดขอบยางหรือว่าจะใช้ขาตั้งข้างของรถมอเตอร์ไซค์เราจะใช้ปากกาบีบจะใช้ซีช้ำบีบก็ได้นะคะทำให้ยางมันตกขอบทั้งสองด้านนะคะเมื่อยางตกขอบทั้งสองด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็ใช้เหล็กงัดยางงัดในลักษณะแบบนี้แต่ในช่วงที่เรางัดยางนะคะยางจะต้องตกขอบทั้งสองด้านนะคะถึงจะงัดออกนะเมื่อเราทำการงัดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เอายางออกจากวงร้อนนะคะนี่เราก็งัดออกเหมือนยางปกติเรานี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราก็เอายางเรเดียนตัวใหม่มางัดใส่นะคะก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยค่ะนี่แหละวิธีการงัดเปลี่ยนยางเรเดียนค่ะ